ครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับตัวหนังสือแบบพิมพ์ดีดนะจะเห็นว่าเมื่อกี้นะมันเป็นแบบพิมพ์ดีดนะฮะลองดูอีกทีนะฮะนี้นะก็คือมาทีละตัวนะครับมาทีละตัวหรือว่าเราสามารถกําหนดมาทีละคําได้นะครับอย่างเช่นใครที่ถามมาในกลุ่มสร้างรายได้ผ่าน YouTube นะฮะว่ามันทําอย่างไรนะครับตัวนี้มันเหมือนแบบภาษาคาราโอเกะนะฮะถ้าใครพอคุ้นแบบคาราโอเกะนะมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มมาทีละคำนะฮะหรือว่าเพิ่มมาทีละตัวอักษรนะอ่ะก่อนอื่นเลยทำอย่างไรนะครับก็วิดีโอเนี่ยเราคงไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะว่าวิดีโอแอดมาอย่างไรนะครับตอนนี้ผมแอดเป็นเฟรมเปล่าๆมาให้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับแท็บนี้มันจะไม่มีนะผมลบออกไปก่อนนะทั้งแท็กของแท็กนี้นะฮะการใส่ข้อความนะครับการใส่ข้อความนะครับอย่างเช่นเคยนะครับก็คือคลิกขวานะครับ insert video tag นะฮะ insert video tag นี้นะแล้วเราก็ไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการใส่tag นะครับก็คือใส่ตัวข้อความเนี่ยนะฮะอย่างเช่นผมสมมุติว่าผมมาถึงจุดนี้นะครับผมอยากใส่ข้อความนะครับผมก็คลิกขวานะฮะเลือก insert tag media นะครับ insert tag mediaแต่นั้นมันจะมีข้อความโชว์ขึ้นมานะครับว่าผมเลือกเป็นแบบธรรมดาเลย simple นะฮะ simple แล้วผมจะเปลี่ยนจาก simple text เนี่ยเป็นข้อความแบบทีละตัวอักษรหรือว่าทีละคำทำอย่างไรใช่ไหมครับสมมติว่านะผมจะเอาทีละตัวนะครับผมก็ลบตัวนี้ออกก่อนลบคำพูดออกก่อนนะครับลบออกนะฮะจากนั้นนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับมันจะเป็นนาฬิกานะครับอนิเมตนะครับมันจะบวกเขียนว่าอนิเมตนะครับกดครับจากนั้นนะครับมันจะมีไตเติ้ลแอนเทคมานะฮะไตเติ้ลแอนเทคมาเราก็คลิกตรงไตเติ้ลแอนเทคก่อนนะครับแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดนะกดที่คีย์บอร์ดคือตัวลูกศรทางขวานะครับประมาณ5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5นี่นะฮะ1 2 3 4 5นะครับจากนั้นผมจะพิมพ์1คำก่อนนะครับก็คือผมต้องไปคลิกตรงไอ้ช่องดําช่องเทาๆนี่นะฮะผมจะพิมพ์1คำนะครับทดนะฮะแล้วก็กลับมาที่ตัวของTitle and Text อีกครั้งนะครับคลิกนะครับคลิกให้มันเป็นกระพริบอย่างงี้นะฮะแล้วก็กดลูกศรขวาเช่นเดิมครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วผมจะพิมพ์เขาว่าสอบนะฮะผมก็เอาเมาส์ไปคลิกที่แท็บเท่าเหมือนเดิมนะครับสอบแล้วก็อีกอันนะครับกลับไปเทคเหมือนเคยนะครับ Title and Text นะคลิกนะครับให้มันเป็นกระพริบแล้วก็คีย์บอร์ดลูกศรขวานะครับ1 2 3 4 5นะครับคลิก5ครั้งนะฮะกด5ครั้งนะครับการนะครับโอเคแล้วก็ไปที่เทคเช่นเคยนะครับ1 2 3 4 5ใส่เหมือนเดิมครับเทค Title and Text ครับให้มันพริบกระพริบนะฮะ1 2 3 4 5คลิกที่เท่านะครับข้อนะกับมาใส่เทคเหมือนเดิมนะฮะ1 2 3 4 5นะครับคลิกเลื่อนนะครับเมาส์คลิกเลื่อนปุ่มลูกศรทางขวานะครับนะความเสร็จปุ๊บตามที่เราต้องการแล้วนะฮะก็ปรับขนาดให้มันพอดีนะครับปรับขนาดให้มันพอดีอันนี้น่าจะประมาณสักไซส์40แล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองเรามาเพย์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะตัวนี้ขอตัวสื่อใหญ่พิมพ์ใหญ่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเพย์กันนะฮะเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะได้แบบตัวที่แบบตึกนะฮะเดี๋ยวเราน่าจะต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าตัวของต้นคลิปเนี่ยเราไม่ได้แก้ขนาดตัวเป็น67นะฮะ
ขนาดตัว67เราต้องมานั่งแก้ไขทีละอันนะฮะไซส์เนี่ยต้องกำหนดไซส์ก่อนที่แรกเลยนะครับว่าไซส์แรกเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่นะ42ไซส์ที่2นะครับนี่นะ42ต้องไฮไลท์ก่อนนะครับเวลาเปลี่ยนข้อเปลี่ยนขนาดตัวหนังสือนะครับ42นะฮะสอบขนาดตัวอักษรคือ42นะฮะอันนี้การ42ใส่ข้อความโอเคจากนั้นลองเพลย์ครั้งหนึ่งนะครับตึ๊ดตึ๊ดเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเหมือนพิมพ์ดีดนะครับเหมือนพิมพ์ดีดเหมือนภาษาคาราโอเกะที่เราใช้กันนะฮะก็ถามเข้ามากันในกลุ่มนะครับว่าใส่ตัวอักษรแบบคาราโอเกะทำอย่างไรนะครับมันคือการกำหนดแอนิเมตนะครับแอนิเมชันของตัวอักษรแบบบายไทม์ไลน์นะครับบายไทม์ไลน์คือบายช่วงเวลานั่นเองนะครับก็นี้นะประมาณนี้ลองปรับแก้ไขดูนะครับใครอยากใส่ตัวหนาตัวอะไรก็ลองได้นะครับว่าโอเคอยากใส่ตัวขอบน้ำเงินนะครับก็ไปเพิ่มตรงนี้นะ เวลาใส่คือคุณต้องกำหนดทุกอันนะครับเนี่ยเวลาใส่คือเอาไลน์นะครับเอาไลน์เพิ่มขึ้นมาอะไรบ้างนะครับหรือว่าชาโดว์เพิ่มอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นี่เหมือนการพิมพ์นั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับในการใส่ตัวอักษรบนคลิปวิดีโอคล้ายๆกับภาษาคาราโอเกะนะครับคล้ายๆกับคาราโอเกะนะใส่ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ